Thank you.
ศรีแห่งนี้นะครับตามความตั้งใจของท่านเจ้าภาพก็คือคุณรัฐพลหรือว่าคุณระงามชมนะครับหลังจากที่ได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดธรรมรังสีในเรื่องของการทำธุรกิจการงานจนประสบผลสำเร็จเจริญรุ่งเรืองตามที่ขอนะครับจึงได้จัดหาคณะนางรำมาร่ายรำถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน3รอบครบถ้วนตามที่ได้ขอพรแล้วก็ได้บนบานสารกล่าวกันไว้นะฮะสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางคณะเจ้าภาพได้บนบานสารกล่าวขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ขอให้ได้หมดสินบาทขัดสินบนจบกันลงไปหลังจากที่ได้จัดหาคณะนางรำมาร่ายรำถวายเพื่อเป็นการแก้บนครบถ้วน3รอบตามที่ได้ลั่นวาจากันไว้นะครับโอเคในส่วนของเรื่องของแก้บนผ่านพ้นไปนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเก็บบัตรเหมาบัตรธรรมดาก็ตามแต่นะครับแฟนๆลำวงทราบกันดีว่าเดี๋ยวเราจะเปิดฟอร์ในรอบหวานกันก่อนนะครับฉะนั้นแล้วก่อนที่จะสนุกสนานกันเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่านรายชื่อรายนามของผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนนะค่าลำวงช่วยเหลือทางวัดในงานประจำปีในปีนี้กันไว้สักหนึ่งรอบนะครับเริ่มที่ช่างชอบบ้านลาดโพ 2,000 บาทช่างโคสแตนเลสบ้านสำมะโรง 1,000 นะครับขนมหม้อแกงบ้านภูมิเดชและครอบครัว 1,000 บาทคุณแว่นแก้วตอนสิงและครอบครัว200คุณนิยมทองใบ500บาทคุณสมานคุณวันดีสุนทรร้านค้าบ้านหนองพับ 1,000 บาทคุณบุงคุณละไมอิ่มสินบ้านสมอรก 1,000 บาทคุณบุญช่วยโรงสีไร่ใหญ่500บาทช่างเหนียวรถเกี่ยวข้าวลาดโพ500ผู้ใหญ่นิพนธ์พัดกระจ่าง500บาทนะครับท่านกำนันบุญรวมเจริญผลบ้านลาดโพ500บาทคุณกิตติชัยให้นุชช่างขวัญ 1,000 บาทคุณชัยรัตน์ภูน้อยผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังสี 2,000 บาทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังสีจำกัด 3,000 บาทช่างสมศักดิ์สังประเสริฐอบต.หนองพับ 3,000 บาทนะครับช่างชมเหล็กคมบ้านหนองขนาน600บาทคุณจอดบ้านบ่อหวาย100บาทรองฮัทบ้านลาดโพ200ร้อยตำรวจเอกปิยะศรีจันทร์บ้านลาดโพ500บาทขนมหม้อแกงสมอไทยแม่ละม่อมบ้านสมอดัง 2,000 บาทเฮียแอลเจ๊ซ่อหญิงมีไข่หน้าวัด 2,000 บาทบังวิทย์จำหน่ายเครื่องดื่มน้ำแข็งบ้านดอนยี่กอก300บาทนะครับผู้ไม่ประสงค์ออกนามรวมเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาทคุณสำรวยหรือว่ารองจุกแต่งพับบ้านหนองกระจก 2,000 บาทบ้านเหนือหมู่ที่5โดยผู้นำชุมชนจำนวน 5,000 บาทด้วยกันดูหน้าต่อไปแป๊บนะครับลมแรงลมแรงสอปตสนตานอ่อน 2,000 บาทท่านผู้ใหญ่สุนทรจีนทูหมู่ที่7 2,000 บาทผู้ช่วยศิริยาให้นุช 2,000 ผู้ช่วยอัมพรแก้วชวี 2,000 บาทนะครับอบตภูนงามขำ 1,000 บาทกำนันพุทธทองใบ 2,000 บาทผู้ช่วยสายันเหล็กคม 2,000ผู้ช่วยณัฐพลชูจันทร์ 2,000 บาทคุณช่วยคุณสำเนาส่งเสริม 7,000 บาทผู้ใหญ่สุชาติสามนครผู้ช่วยเจเลสีขำ 4,000 บาทนะครับท่านอดีตสสอัธพรพลบุตร 3,000 บาทคุณเจนบ้านดอนยี่กอก 1,000 บาทหอยทอดก๋วยเตี๋ยวป้าเอี้ยวโภชนาบ้านดอนคู่500คุณสมใจคุณยุวดีเมคา 1,000 บาทนุชาค้าไม้500บาทนะครับแล้วก็อีก1ใบด้านหลังเริ่มที่มงคลการไฟฟ้าบ้านหนองพุทรา 2,000 บาทท่าข้าวสาครบ้านหนองพุทรา 2,000 บาทขนมหม้อแกงกาญจนาหอพักกาญจนา 2,000 บาทผู้ใหญ่ธนายุทธพึ่งผลหมู่ที่9บ้านหนองพุทรา 2,000 บาทนะครับคุณบุญเลิศพึ่งผลประธานสภาอบต.ดอนยาง 2,000 บาทคุณเจษดารวมพึ่ง 1,000 บาทและคุณสมยศองค์สิริอีก 2,000 บาทนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเอาละครับได้เวลาทักทายกันแล้วกติกายังคงเหมือนเดิมนะด้านบนเวทีในส่วนของเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดเหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดนะครับไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีถ้าหากว่าเราเห็นว่าใครฝ่าฝืนนี้เราจะหยุดเล่นกันก่อนแล้วก็เคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งนะครับนำสิ่งของต่างๆเหล่านี้ลงจากเวทีให้เป็น 0% แล้วจึงจะเปิดฟอร์ขึ้นมาสนุกสนานกันได้ใหม่นะครับช่วงนี้เชื้อเชิญทุกท่านขึ้นมาด้านบนเวทีสนุกสนานด้วยกันกับพวกเรานะครับตั้งต้นกันกับจังหวะระมงกับประมงเมืองเพชรครับWe'll be right back.
Yeah.
นุกสนานกันขนาดนี้นะครับความสนุกสนานความบันเทิงด้านบนเวทีเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับลงเวทีไปก็เดี๋ยวช่วยกันอุดหนุนบัตรระบงจากทางคณะกรรมการนะรอบละ10บาทเท่านั้นแล้วก็อย่างที่บอกกันไว้เมื่อช่วงหัวค่ำคืนนี้พิเศษให้เลยยังไงสิ10บาทเดี๋ยวตั้งต้นกันที่4เพลงเป็นขั้นต่ำก่อนโอ้โห4เพลงนี่ขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวอาจจะมีแถมเป็น5เพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะเคลียร์เวทีตอนนี้หันไปสักครู่นี้เมื่อกี้มีเครื่องดื่มชูกำลังขนาดใหญ่ถูกส่งขึ้นมาขอบคุณคุณพี่อสเมฆบ้านช่องแคร์บาราดด้วยพูดถึงบ้านช่องแคร์นี่เรามีโปรแกรมที่จะไปเยี่ยมเยือนเร็วๆนี้ไหมมีไม่กี่วันนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่กี่วันเนี่ยมาเจอกันแน่บ้านช่องแคร์นะเดี๋ยวพี่เมฆรอดูแลต้อนรับแจ็คมินแบนด์ด้วยนะพี่เมฆนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีข่าวดีจะบอกก็คือว่ายังไม่ต้องใช้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีท่านผู้ใหญ่ใจดีก็คือท่านเจ้าภาพที่ได้จัดการแก้บนผ่านพ้นไปเมื่อช่วงรอบที่ผ่านมาเนี่ยแก้บนบรรลุลุล่วงสมความปรารถนากันไปแล้วทีนี้อุดหนุนบัตรเหมาจากทางคณะกรรมการจำนวน10ใบด้วยกันนะฮะ10ใบด้วยกันเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ได้ขึ้นมาเต้นฟรีรำฟรีกันในรอบเหมากันซะก่อนนะครับผมในรอบเหมารอบนี้ขอพระคุณไปยังรัฐพลฟาร์มบ้านดอนยี่กอกนะครับที่ได้ร่วมอุดหนุนบัตรเหมาผ่านคณะกรรมการมาเป็นจำนวน10ใบด้วยกันบอกว่าขอสัก5เพลงให้แฟนๆของเราเนี่ยได้สนุกสนานกันแบบชุ่มฉ่ำกันไปเลยนะครับได้รอบนี้เชิญเชิญทุกท่านนะครับผมคาถามหานิยมไม่มีในรอบนี้มีแต่สาวผักไห่ในจังหวะตะลุงจ้า